Today's words of wisdom is not too late to get enlightenment. Will be presented in Thai and English with subtitles in Arabic, Alexis of Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเต็มไปด้วยธรรมชาติที่น่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลกภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและมีหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทั้งกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับศตวรรษภาคเหนือเป็นอาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นที่ตั้งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่ยังไม่ถูกทำลายและมีหมู่เกาะที่งดงามและยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติอันน่าพิศวงของแนวปะการังที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวนอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าในอีกด้านหนึ่งมันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยมีคนที่ยิ้มย้ำแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยมหาราชภายใต้การปกครองสยามเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5เลิกท่าโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่ชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่องชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินกับบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยแฮมด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของเอาหลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่แผ่ไปกว้างไกลเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปีพุทธศักราช2536มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุขร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญและคือการจัดชานานาชาติ
ในปีพุทธศักราช2542ถึง2543เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2539ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาให้การปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตนเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้คนแก่และเด็กสมาคมมนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะลึกเข้าไปถึงชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปีพุทธศักราช2546ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยหรือส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในปีพุทธศักราช2537ในปีพุทธศักราช2549หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซีในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับเชิญมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อการสัมมนาพิเศษสวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกของเราจาก24ประเทศหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิเราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องยังไม่สายที่จะรู้แจ้งบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2537ที่หาดใหญ่ประเทศไทยการแสดงต่อไปนี้คือการแสดงชุดที่หนึ่งเป็นการแสดงเทพบันเทิง The first dance is called เทพบันเทิง danceThank you.
ชุดที่2เป็นชุดระบำศรีวิชัย The second dance is called ศรีวิชัย danceSo this is a great occasion that we would like to welcome Master Xinghai to set her lecture. Please welcome Master Xinghai. ขอเชิญผู้ร่วมประทับจิตคุณอัมภัยนะฮะมาช่วยกล่าวประสบการณ์ขอเชิญคุณอัมภัยค่ะ We would like to introduce our fellow initiate to say some of her experience. คุณอัมภัยจะเป็นผู้มาคุยถึงประสบการณ์นะคะถึงการทานเจที่คุณอัมภัยได้รับมาให้กับผู้สนใจและผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับฟังนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอาจารย์ชิงไห่ได้รับการประทับจิตและปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมเป็นเวลา2ปีแล้วประสบการณ์ภายในที่ดิฉันได้รับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองวันนั้นดิฉันตื่นนอนเพื่อนั่งสมาธิตามปกติขณะที่เข้าสู่สมาธินั้นดิฉันได้ยินเสียงดังสนั่นขึ้นภายในเป็นเสียงเครื่องดนตรีวงใหญ่ที่แย่งกันเล่นขณะเดียวกันก็เกิดจุดแสงสว่างขึ้นตรงบริเวณตาปัญญาแล้วก็มีพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งสั่นสะเทือนมากฉุดดึงเอาจิตวิญญาณภายในของดิฉันเนี่ยวิ่งมาที่ตาปัญญาด้วยความเร็วสูงมากความรู้สึกคล้ายกับว่าตัวเองเนี่ยกำลังนั่งรถไฟเหาะลอดผ่านอุโมงค์เมื่อจิตวิญญาณของดิฉันเนี่ยวิ่งทะลุตาปัญญาออกไปสู่ภายนอกมันเป็นอีกมิตินึงซึ่งมีบรรยากาศที่สดชื่นดิฉันมองดูตัวเองพบว่าตัวเองเนี่ยไม่มีร่างกายมีแต่ความรู้สึกที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศจิตวิญญาณของดิฉันได้ลอยไปสู่วิมานแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปข้างในวิมานนั้นดิฉันก็ได้พบกับท่านอาจารย์อยู่กับเพื่อนรักของดิฉันคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เหมือนกันท่านอาจารย์ได้เลือกเครื่องประดับซึ่งเป็นสายสร้อยเพชรให้เพื่อนดิฉันหนึ่งเส้นแล้วก็ให้ดิฉันอีกหนึ่งเส้นหลังจากนั้นท่านก็ชวนเราสองคนออกไปวิ่งเล่นข้างนอกจากประสบการณ์ครั้งนั้นทุกๆเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยดิฉันจะได้รับประสบการณ์จากการนั่งสมาธิคล้ายคลึงกับครั้งแรกแต่สิ่งที่ได้ยินและมิติที่ไปนั้นจะมีความแตกต่างกันทุกครั้งถึงแม้ว่าประสบการณ์ภายในที่ดิฉันจะได้รับนี้จะเป็นเพียงประสบการณ์เล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่สูงส่งอะไรแต่มันทำให้ดิฉันมีความรู้สึกมั่นใจอย่างที่สุดว่าท่านอาจารย์สามารถนำพาพวกเราให้หลุดพ้นและรู้แจ้งได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า
พวกเราจะต้องมีความจริงใจและตั้งใจที่จะแสวงหาการหลุดพ้นอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาต่อพวกเราสวัสดีค่ะSo right now is the time that we are all waiting for. So please welcome Master Qinghai, the Supreme Master Qinghai. How is everyone feeling? All right. ทุกคนสบายดีไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับThai people are very very shy huh คนไทยเนี่ยมักจะขี้อายนะฮะ That doesn't help me I'm even more shy ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอาจารย์เท่าไหร่เพราะอาจารย์ก็ขี้อายมากเหมือนกัน So we're both shy together and just sit here do nothing เพราะฉะนั้นเราทั้งคู่ต่างก็นั่งเฉยๆแล้วก็ไม่พูดอะไรดีกว่า That's a trouble with our world Everyone is so humble and so shy and do not try to express our feeling andDo not try hard to achieve what we want to do. อันนี้เป็นปัญหาของโลกนะฮะว่าบางคนเนี่ยคนในโลกเนี่ยอาจจะไม่สุภาพถ่อมตัวมากนะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ไม่สามารถจะไปถึงสิ่งที่เราต้องการจะทำ I was also a very shy person. I still am, but I don't let my shyness overcome the goal in my life.จริงๆแล้วอาจารย์ก็ยังมีความขี้อายอยู่นะฮะแต่ว่าอาจารย์จะไม่ยอมให้ความขี้อายเนี่ยมาเอาชนะเป้าหมายของชีวิตของท่านอาจารย์ And our shyness and fear sometimes inhibit us and let us stuck in our daily routine despite our eagerness to find some new solution or some new meaning to our life บางครั้งเนี่ยความอายหรือความกลัวเนี่ยทำให้เราเนี่ยไปไม่ถึงไหนทำให้เราติดค้างอยู่แล้วไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการและไม่สามารถค้นพบความหมายของชีวิตของเราได้ And that's also the reason why I think many of us cannot attain enlightenment even though the Buddha has promised that every one of us will become Buddha he's the one who become the Buddha but we will become Buddha he's saying all of us have Buddha natureอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยเราถึงไม่สามารถจะไปถึงธรรมชาติแห่งพุทธะได้ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยให้สัญญากับเราไว้แล้วว่าทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติของพุทธะอยู่ภายในและสามารถไปถึงจุดสูงสุดคือพุทธะได้ครับ The Buddha's teaching or any other great master's teaching are very similar คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าคำสอนของศาสดาท่านอื่นๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมาก To tell us that the kingdom of GodThe Buddha's land is within our heart. ก็เพื่อที่จะบอกเราว่าอาณาจักรของพระเจ้าหรือว่าธรรมชาติของพุทธานั้นก็อยู่ภายในตัวเราหรือภายในหัวใจของเรานั่นเอง But why is that many of us cannot see, cannot understand, cannot realize the Buddha nature? Even though the Buddha say we are the Buddha. If we have the Buddha nature inside, that means we are potential Buddha. At least we have the seed of the Buddha. Why can we not see? Why can we not find it?ทำไมเราถึงไม่สามารถจะเห็นหรือเข้าใจหรือว่าเข้าถึงธรรมชาติของพุทธะนั้นได้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราเราก็ควรจะต้องเห็นได้แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าถึงได้ For the one who has found it they found it is very easy For the ones who have not found it they have found it is so difficult สำหรับคนที่ค้นพบสิ่งนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายมากแต่สำหรับคนที่ยังไม่ค้นพบก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากWhen the Buddha had found his own Buddhahood and Buddha nature, he was surprised. เมื่อพระพุทธเจ้าได้ค้นพบธรรมชาติของพุทธะในตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็รู้สึกประหลาดใจมาก The Buddha say, "Huh, I and the sentient beings are no difference. How come they don't realize it?" พระพุทธเจ้ากล่าวไว้นะครับว่าท่านเองกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันทำไมสรรพสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่รู้ถึงสิ่งนี้It happens to any beings who happen to find their enlightenment. They would feel the same thing. เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับคนอื่นๆซึ่งบังเอิญมาได้รับการรู้แจ้งเขาก็ได้รับสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน And they will find that they are very ordinary. It's no much different than before. But the wisdom has opened.
something inside them has awakened. That's the only difference. คนเหล่านี้ก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนธรรมดานั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญญาของเขาเปิดออกนะแล้วเขามีความรู้แจ้งแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งดีขึ้น And the one who attained enlightenment would find it difficult to convince other people that it is very easy to find that treasure. คนที่รู้แจ้งนี้เองก็รู้สึกว่าจะยากมากที่จะพยายามทำให้คนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้รับมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายๆทั้งนั้นเลย Mostly because our nature is very introvert, shy, and I can say maybe humble also.Very humble. อาจเป็นได้ที่เหตุผลก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวค่อนข้างขี้อายนะเป็นธรรมชาติของคนเหล่านั้น And we have a lot of illusion about what a Buddha is like, what enlightenment is like, and how very difficult it is, how impossible it is to attain enlightenment in this very lifetime, in this very very mundane.Situation that we are living in. แล้วก็เรามีภาพลวงตาหรือความคิดผิดๆเกี่ยวกับการรู้แจ้งว่ามันช่างยากเหลือเกินการถึงระดับพุทธะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินทำให้เขาไม่คิดเลยว่าการถึงระดับเนี่ยสามารถทำได้ภายในชั่วชีวิตเดียวภายในโลกแห่งวัตถุเหล่านี้ That's why I run to the Himalaya. เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยวิ่งไปที่เทือกเขาหิมาลัยเหมือนกันBecause I thought only mysterious place and far away place and nobody there, and no contamination, no pollution. Then I would attain enlightenment. เพราะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าคงจะต้องไปที่มีความลึกลับที่มีความยิ่งใหญ่เป็นที่ไกลมากแล้วก็เป็นที่ไปยากถึงจะไปถึงการรู้แจ้งได้And then I went through a lot of hardship, eating once a day, etc. Don't sleep at night, just sit all night long, etc., etc. I think all this hard work will earn me Buddhahood. แล้วอาจารย์ก็ต้องไปฝ่าฟันกับความยากลำบากต่างๆมากมายนะฮะอย่างเช่นการต้องทานอาหารมื้อเดียวใส่เสื้อผ้าซึ่งไม่ค่อยสวยงามนักแล้วก็ต้องนั่งสมาธิหนักๆบางทีก็นั่งทั้งคืนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงอัตตาของตัวเราที่ทำให้เราคิดว่าเราจะต้องทำแบบนั้นถึงจะไปถึงธรรมชาติแห่งพุทธะได้ Only after a long time, you know, feeling, you know, hungry for a long time, and sometimes cold and miserable, and then after some time, I realize that it's not necessary all these things because the Buddha is very merciful, don't want us to suffer like that. เมื่ออาจารย์ท้องหิวนะฮะแล้วบางครั้งก็รู้สึกหนาวเหน็บเนี่ยบางครั้งอาจารย์ก็ต้องทำให้นึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยพุทธะเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าหรือพุทธะที่สูงสุดเนี่ยเป็นผู้มีใจเมตตากรุณามากไม่ต้องการให้เราจะต้องมาทรมานแบบนี้ Then after I begin to share my experience with other people and then I realize more that they could just sit in their house driving their Mercedes eating their beautiful noodle in a first class restaurant and still have enlightenmentและอาจารย์ก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะก็ค้นพบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีชีวิตที่สุขสบายอยู่ในบ้านสบายๆขับรถเบนซ์นะฮะเขาก็ยังสามารถที่จะรู้แจ้งได้ Some of our fellow practitioners in the same Guanyin method their level of spiritual awakening is very high and they have never been to the Himalaya and they have never eat once a day or they never have to meditate all night throughเพื่อนที่ได้รับการที่ทำการบำเพ็ญธรรมวิถีควรอิมธรรมวิถีควรอิมนี้มาก่อนเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาบางคนเนี่ยสามารถไปถึงระดับสูงมากโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องผ่านความยากลำบากของอย่างที่อาจารย์เคยผ่านมาอย่างเช่นการทานมื้อเดียวการนั่งสมาธิทั้งคืนอย่างนี้เป็นต้น and every of them can testify that แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้ so the only thing we need is the correct way of practice andA friend or a teacher or a guide who knows already the way to practice and to share that experience with us and then we can just do it anywhere. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือวิถีทางที่ถูกต้องที่จะไปสู่จุดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการเพื่อนหรือว่าใครก็ตามที่เคยผ่านเรื่องนี้แล้วก็สำเร็จมาแล้วแล้วก็มาบอกเล่าให้เราฟังแล้วเราหลังจากนั้นเราก็ทำตามแล้วเราก็จะสำเร็จเช่นเดียวกัน
Of course, we don't have to change our way of life and our mode of living, also our place of inhabitant to reach enlightenment. จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเลยไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ในการที่จะไปสู่การรู้แจ้งได้ We can do if we want to. เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราต้องการจะเป็นเช่นนั้น If we feel it is more conducive to our spiritual practice and give us more peace of mind and more help in our spiritual endeavor, then we may do. We may do. We may change to southern robe. We may go to the temple. We may go to the forest, or we may change our job in a more quiet environment, etc., etc. When all these really give us a better feeling of a well-being, so that we can practice better, we may do that.แต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆหรือความยากลำบากต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นหนทางซึ่งช่วยให้เราสามารถปฏิบัติได้ดีเราก็อาจจะเปลี่ยนไปทำเรื่องต่างๆเหล่านั้นเช่นห่มผ้าของพระนะฮะหรือว่าไปที่โบสถ์ถ้าเราคิดว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติได้เราก็สามารถทำได้ But not all person has the luxury of choice that he can do what he wants because most of us are responsible.Persons who have families, who have parents, children, wife, husband, and social duty to fulfill. แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่าเราเนี่ยมีความรับผิดชอบในครอบครัวของเราหรือว่าหน้าที่การงานของเราซึ่งจะต้องคอยดูแลเพราะฉะนั้นหลายคนก็ไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้ If we all run into the forest and the city is empty. ถ้าเราทุกคนเนี่ยวิ่งเข้าป่ากันหมดในเมืองนี้ก็คงจะไม่มีใครอยู่เลยI don't think I would suggest that. เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะแนะนำให้ทำเช่นนั้น So when the Buddha, Shakyamuni Buddha was still alive, he has multitude of disciples from different walk of life, different background, different position, different intellectual talents, and different religious belief also. เมื่อพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะท่านมีลูกศิษย์ระดับต่างๆแล้วก็แตกต่างกันมากมายมีทั้งแต่สติปัญญาต่างกันความเป็นอยู่ต่างกันแม้กระทั่งศาสนาหรือว่าเบื้องหลังทางด้านการนับถือหรือความเชื่อของเขาแตกต่างกัน After the Buddha entered Nirvana the successor has been bestowed upon mostly the monks หลังจากที่พระพุทธเจ้าไปสู่นิพพานแล้วเนี่ยนะฮะผู้ที่ถ่ายรับต่อจากพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระภิกษุBecause many of his monks has attained enough awakening to carry on his noble teaching. เพราะว่าเฉพาะพระภิกษุเหล่านั้นเท่านั้นเนี่ยที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดซึ่งสามารถที่จะดำเนินหรือว่าถ่ายทอดสอนสิ่งนี้ต่อไปได้ And also because the monks are more free in their obligation, they haveNothing to worry about. They don't have to stay in a family. They don't have to provide food for family, etc. They're free to travel anywhere and to meet the demand of the devotees to teach them the way to practice. แล้วก็พระภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิสระเขาไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านช่องหรือว่าดูแลรับผิดชอบครอบครัวก็สามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ตามคำเรียกร้องของคนที่ต้องการให้เขาสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้But that doesn't mean that he has no enlightened householder disciples. แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีคารวาสซึ่งสามารถรู้แจ้งได้เลยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันที่เป็นคารวาส One of his foremost disciples was Vimalakirti, and he was a householder, rich person. He has never left home, never shaved his head, never became a monk.But all the monks of the Buddha were afraid of him. ลูกศิษย์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคารวาสก็คือท่านวิมลเกียรตินะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ไปถึงระดับสูงมากแม้แต่บรรดาพระภิกษุซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ยังกลัวท่านผู้นี้ Because he was very very highly awakened almost near to the Buddha Buddhahood. เพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยได้ขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดสู่ระดับพุทธะSo whenever the monks or anyone visited Vimalakirti, there was very, you know, respectful and very, very aware of his spiritual power.
ราะฉะนั้นเวลาพระภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยมาเยี่ยมหรือว่ามาคำนับท่านวิมลเกียรติเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกว่าเคารพท่านมากแล้วก็ให้เกียรติท่านมาก Also like the Guanyin Bodhisattva she has never appeared as a monk or nun อีกท่านหนึ่งก็คือท่านกวนอิมโพธิสัตว์นะฮะท่านนี้ก็ไม่เคยที่จะบวชเหมือนกัน And many other saints in the Buddhism I think you know แล้วก็พันดาพระโพธิสัตว์หรือนักบุญท่านอื่นๆในพุทธศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์เชื่อว่าพวกเราก็คงจะรู้จักหลายๆท่าน So after studying all these messages from the ancient practitioners หลังจากที่อาจารย์ได้ศึกษาเอกสารต่างๆซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล I thought only become a monk and nun then can you attain Buddhahood but afterward I realized it's not necessaryเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านอาจารย์เนี่ยคิดว่าจะต้องเป็นพระหรือว่าไปบวชชีก่อนถึงจะมาถึงจุดแห่งการรู้แจ้งได้ Similarly now most of us have become grown up in the middle age of our life and we sometimes think it's too late to get enlightenment or we're too tied up with worldly duties but it's not too late หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะอยู่ในวัยกลางคนนะฮะแล้วก็มีภาระครอบครัวมีหน้าที่การงานต่างๆทำให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเป็นการสายเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าไม่สายเลย And it's not difficult และก็ไม่ยากเลย We have also monks and nuns monastic fellow practitioners even from different religious background not only Buddhism Yeah we have also Catholic nuns and priests yesAnd they also practice with us. But most of our fellow practitioners are ordinary householder who works, earn a living, take care of their family, and meditate in the night. ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หรือเพื่อนร่วมบำเพ็ญของท่านอาจารย์เนี่ยนะฮะบางคนก็เป็นพระหรือว่าเป็นชีเหมือนกันแล้วก็มีมาจากหลายๆศาสนามากแต่ว่าคนเหล่านี้ก็มีอยู่จำนวนไม่มากมีคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สามารถทำได้แม้กระทั่งเขามีภาระหน้าที่ครอบครัวของเขาก็ตาม We can spare our time to meditate before we sleep after we have finished with all our household duty and or we can wake up 1 hour or half an hour early in the morning to meditate while everyone is still sleep เราสามารถหาเวลาในตอนกลางคืนมากขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่จะใช้เวลาเหล่านั้นในการนั่งสมาธิหรือเราอาจจะตื่นเช้าขึ้นเล็กน้อยอาจจะชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งเพื่อที่ใช้เวลาเหล่านั้นในการนั่งสมาธิได้ง่ายๆ And because we have very little time to meditate like that due to our very busy schedule of a householder we have more longing in our heart on that we added extra blessing to our spiritual practiceเนื่องจากคนเหล่านี้เนี่ยเขามีเวลาน้อยเพราะมีภารกิจหน้าที่อย่างนี้ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถหาเวลานั่งสมาธิได้มากก็ตามแต่หลังจากเขาบำเพ็ญไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าเวลาเหล่านั้นมันไม่พอสำหรับการนั่งสมาธิและการรู้สึกการอยากที่จะนั่งสมาธิมากขึ้นเนี่ยจะเป็นการช่วยแล้วก็เหมือนกับเป็นพรซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถก้าวหน้าได้ดีขึ้น That's why I have found out that many of our so-called household practitioners.They progress very very fast from one level to the next very very fast เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่อาจารย์พบว่าคนหลายๆคนที่เป็นคฤหัสถ์และก็บำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยนะฮะเขาสามารถก้าวหน้าได้เร็วมาก Because meditation means you concentrate on one subject or one thing เพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยหมายความว่าเราสนใจหรือเพ่งความสนใจไปที่จุดเดียวหรือสิ่งเดียวIt's not necessary means that you have to cross your leg and sit there fixed locked in one position for hours on end ไม่ได้หมายความว่าการนั่งสมาธิเราจะต้องนั่งขัดสมาธินะฮะแล้วก็นิ่งอยู่ที่จุดเดียวโดยไม่ไปไหน Spiritual practice concern the mind not the body การบำเพ็ญทางด้านจิตเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกาย After the mind is controlled the body isหลังจากที่จิตเราได้รับการควบคุมแล้วร่างกายก็จะได้รับการควบคุมด้วย That's why sometimes if you already practice some kind of meditation you would find out that sometimes if your mind is very turbulent and in trouble you hardly can sit
เพราะฉะนั้นคนที่เคยบำเพ็ญเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าถ้าสมมติเขานั่งสมาธิเนี่ยแล้วจิตใจเขาคิดนู่นคิดนี่อะไรเนี่ยนะฮะร่างกายของเขาก็จะไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งได้เหมือนกัน That's why we do not emphasize to people they have to practice the position first but we emphasize that we will help you to unlock the extra controlling power so that at the beginning of your practice you can immediatelycalm your mind and have an immediate result of enlightenment so that you can be encouraged and continue further with your practice เพราะฉะนั้นคําสอนของอาจารย์เนี่ยจะไม่ได้มุ่งที่เริ่มต้นโดยการจัดท่าทางในการนั่งสมาธิเท่านั้นแต่อาจารย์จะให้วิธีโดยให้พลังพิเศษเพื่อที่จะเราจะสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยที่ไม่มีปัญหา We help you to unlockyour controlling power from the higher source of the Buddha nature or we call the kingdom of God in different religion แต่เพียงว่าอาจารย์เป็นผู้ช่วยเหมือนกับช่วยไขคลายล็อกกุญแจออกเพื่อให้เราเนี่ยสามารถค้นพบสิ่งที่เรามีอยู่แล้วภายใน There is a way to do everything in this world and in heaven ในโลกนี้และในสวรรค์เนี่ยก็มีวิธีที่จะทำอะไรสักอย่างนึงอยู่เสมอแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีวิธีทั้งนั้น The secret is we know the way สิ่งที่เป็นความลับก็คือเรารู้วิธี That's why once we know the secret we can do it easily If we don't know the secret doesn't matter how we try how sincere we are we will not have result as we wanted เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็สามารถจะทำสิ่งที่เป็นความลับเหล่านี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ถึงแม้ว่าเราจะมีความจริงใจมีความพยายามแค่ไหนเราก็ไม่มีวันที่จะทำสิ่งนั้นได้ It is like everything else ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆทุกอย่างเหมือนกัน Very logical and very easy to learn if we want to เป็นสิ่งที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะเรียนถ้าเราต้องการที่จะเรียน Enlightenment is the easiest thing to do in this worldการรู้แจ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสำหรับที่เราจะทำได้ในโลกนี้ If you want to become president or prime minister of Thailand I cannot promise but if you want to become enlightened okay ถ้าสมมติพวกเราเนี่ยต้องการจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถจะให้สัญญาได้ว่าพวกเราจะสามารถเป็นได้แต่ถ้าพวกเราต้องการที่จะรู้แจ้งอาจารย์สามารถสัญญาได้Because it's so easy. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก You can ask all of our fellow practitioners. They can guarantee you. That's very easy. เราสามารถจะถามจากเพื่อนร่วมบำเพ็ญที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะพวกคนเหล่านี้สามารถจะรับประกันหรือว่าให้คำรับรองได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายจริงๆ That's why we call it immediate enlightenment. เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกมันว่าการรู้แจ้งโดยฉับพลัน Of course, when I talk, I'm not instructing you for enlightenment.But if you give the instruction, you get it. เวลาที่อาจารย์พูดหรือว่าสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคงจะยังไม่รู้แจ้งแต่หลังจากที่เราปฏิบัติแล้วตอนนั้นแหละเราก็จะรู้แจ้งเลย Right now, I'm only advertising. ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เพียงแต่โฆษณาหรือว่าอธิบายให้เราเชื่อเท่านั้นให้เราเข้าใจเท่านั้น But if you want it, we can give you the cake right away. You know, it's no problem. แต่ถ้าเราต้องการเนี่ยอาจารย์ก็สามารถให้เค้กก้อนนี้แก่เราได้ทันทีโดยไม่มีปัญหาAnd enlightenment doesn't interfere with our daily life, doesn't make we feel stranger to this place, doesn't make we have to run away from the family or do anything strange. Just carry on living as usual, accept our wisdom open, we can use it to help the society, help our families, liberate our attachment, and become more helpful, more intelligent, more efficient.In our daily work, การรู้แจ้งเนี่ยจะไม่มาขัดขวางกับวิถีชีวิตประจำวันของเราเลยแต่ว่าหลังจากรู้แจ้งแล้วปัญญาของเราเนี่ยจะเปิดออกเราจะมีสติปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นสามารถตัดสินปัญหาต่างๆแล้วก็ช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างสวยงามราบเรียบมากขึ้นThank you.
ขอบคุณที่อยู่ร่วมกับเราในวันนี้ในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาโปรดกลับมารับชมในวันพรุ่งนี้สำหรับตอนที่2ในหัวข้อมันไม่สายเกินไปในการรู้แจ้งในโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีเป็นรายการต่อไปหลังข่าวที่มีคุณค่าโปรดอยู่กับเราขอให้แสงของสวรรค์เติมหัวใจของคุณด้วยความสุขและความสงบ Thank you for joining us on today. Words of wisdom is tuned in tomorrow for part 2 of It's Not Too Late to Get Enlightenment. Coming up next on Supreme Master Television is A Journey Through Ascetic Dreams, right up the noteworthy news. Please stay tuned. May the light of heaven fill your heart with bliss and tranquility.